ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสําหรับในคลิปนี้จะเป็นเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ม.ต้นอีกแล้วก็ไหนๆมันก็เป็นเรื่องระบบสุริยะตั้งแต่คลิปที่แล้วก็เอาให้มันจบเลยแล้วกันสําหรับในคลิปนี้จะเป็นเรื่องแรงดึงดูดระหว่างมวลแรงดึงดูดระหว่างมวลก็ประมาณดาวอะไรสักอย่างกับดาวอะไรสักอย่างมีแรงดึงดูดระหว่างกันนั่นแหละครับแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเป็นยานเอ้ยไม่ใช่ยานอะไรไม่จําเป็นต้องเป็นดาวอย่างเดียวนะอาจจะเป็นดาวนะยิ้มแล้วก็มียานอะไรสักอย่างวนอยู่รอบๆกันแหละอันนี้ก็มีแรงดึงดูดระหว่างมวลเหมือนกันโอเคโอเคแหละไปที่สูตรเลยดีกว่าแน่นอนสูตรอยู่แล้วสูตรจะเป็น F เท่ากับ G M 1 M 2ส่วนด้วย R กำลัง2ยิงเลยยิงสูตรซับซ้อนเนาะโอเคอ่ะได้สูตรแล้วแน่นอนอธิบายสูตรต่อสำหรับตัวแปรแต่ละตัวตัว F มันคือแรงดึงดูดระหว่างมวลข้ามไปตอนเขียนเสร็จแป๊บหนึ่งหนึ่งสองสามอ่ะโอเคโจทย์เสร็จแล้วไม่ใช่โจทย์คำอธิบายตัวแปร F คือแรงดึงดูดระหว่างมวลเขียนถูกเนาะมีหน่วยเป็นนิวตันแรงดึงดูดระหว่างมวลอะไรระหว่าง M 1กับ M 2ระหว่าง M 1 M 1อ่ะและM2 โอเคไหมต่อไปตัวต่อไปตัว G แล้วกันตัว G นี่เป็นค่าคงที่แต่ไม่ใช่1นะค่าคงที่ในโจทย์ไอในสูตรนี้เป็น 6.67 คูณ10กำลังลบ11ที่ไม่พอเขียนนิวตันเมตรกำลัง2ต่อกิโลกรัมกำลัง2ผมชอบอ่านว่านิวตันคูณนะเหมือนจะง่ายกว่าโอเค G คือค่าคงที่ไม่ว่าจะไปที่ข้อไหนข้อไหน G มันก็คือค่าเดิมก็คือ 6.67 คูณ10กำลังลบ11นิวตันเมตรกำลัง2ต่อกิโลกรัมกำลัง2โอเคปึ๊บแยกล่างกระดาษได้แล้วต่อไปตัว F ไปแล้วตัว G ไปแล้วเอา M1 และ M2 มั้ง M1และ M2 คือมวลของดาวเคราะห์ก็น้ำหนักดาวเคราะห์นั่นแหละสงสัยเอากิโลไปชั่งมั้งมีหน่วยเป็นกิโลกรัมโอเค M1 และ M2 คือมวลของดาวเคราะห์มีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อไปF ไปแล้ว G ไปแล้ว M1 M2 ไปแล้วก็ R มั่งละกัน R คือระยะห่างระหว่างมวลระยะห่างเหรอระยะทางละกันนะมันเขียนว่าอะไรเนี่ยระยะทางระหว่างมวลมีหน่วยเป็นเมตรก็ประมาณดาว2ดวงหน้ายิ้มกับหน้าบึ้งอยู่ห่างกันกี่เมตรอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวสิต้องจุดศูนย์กลางสิเนาะอยู่ห่างกันกี่เมตรฟึบเมตรงงอ่ะโอเคโอเคหลังจากที่อธิบายตัวแปรเสร็จแล้วตามสูตรนี้F คือแรงดึงดูดระหว่างมวล M1 และ M2 แรงดึงดูดระหว่าง M1 และ M2 G ค่าคงที่ 6.67 คูณ10กำลังลบ11นิวตันเมตรต่อกันนิวตันเมตรกำลัง2ต่อกิโลกรัมกำลัง2โอเคต่อไป R R คือระยะทางระหว่างมวลมีหน่วยเป็นเมตรโอเคนะรู้สึกตัวอย่างในวันนี้จะมีแค่ข้อเดียวแหละไม่ต้องเยอะหรอกคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสั้นๆมั้งแต่อธิบายตัวไปก็รอไป4นาทีแล้วโอเคเขียนโจทย์ได้พรึบได้ไปแล้วโจทย์มีข้อเดียวคือดาว A มีมวล6คูณ10กำลัง20กิโลกรัมกี่ล้านกิโลกรัมวะเนี่ยช่างมันมียานมวล5คูณ10กำลัง2กิโลกรัม10กำลัง2คือ100คูณ5ยานน้ำหนัก500กิโลกรัมยานอะไรวะโคจรอยู่รอบเป็นวงกลมรัศมี5คูณ10กำลัง7กิโลเมตรรัศมี5คูณ10กำลัง7กิโลเมตรโคจรเป็นวงกลมก็ประมาณนี้อันนี้คือดาว A ถูกไหมอันนี้คือจุดศูนย์กลางดาว A มียานโคจรโดยรอบ
รัศมีก็คืออยู่ห่างจากศูนย์กลางดาว A 5คูณ10กำลัง7กิโลเมตรนั่นเองนี่ไงอันนี้ก็น่าจะเป็นยานตึ้งแล้วก็หมุนอยู่รอบๆคิดซะว่าเป็นวงกลมโอเคนะมีโคจรมียานมวล5คูณ10กำลัง2กิโลกรัมโคจรอยู่รอบเป็นวงกลมรัศมี5คูณ10กำลัง7กิโลเมตรดาว A มีแรงดึงดูดยานอวกาศนี้กี่นิวตันโอเคไหมเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอ๋อมันซ้อนกันเฉยๆงั้นออกไปแล้วกันฟิวโอเคขั้นแรกก็ให้ดูก่อนว่าโจทย์ให้อะไรบ้างให้จากสูตรเมื่อกี้ก่อนนะเขียนสูตรอีกที F เท่ากับ G M 1 M 2 ส่วน R กำลัง 2ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะใช้สูตรนี้อย่างน้อยเราต้องมีให้รู้เราอย่างน้อยเราต้องรู้ค่าอะไรสักอย่างในสูตรก่อนอะไม่ใช่อะไรสักอย่างหรอกอย่างน้อยต้องรู้สักหลายๆสูตรหลายๆตัวเลยอะโอเคเอาว่าช่างมัน F1 ก็คือน้ำหนักของวัตถุอันที่1อาจจะเป็นดาว A หรืออาจจะเป็นยานอวกาศก็ได้เพราะฉะนั้นให้ M1 เป็นดาว A แล้วกันอะน้ำหนักของดาว A เท่ากับ6คูณ10กำลัง20กิโลกรัมแล้วก็ M 2อ่ะอันนี้ M ดาว A เป็น1แล้วกันอ่ะ M 2เป็นยานน้ำหนักของยานคือ5คูณ10กำลัง2กิโลกรัมโอเคโอเคได้น้ำหนักได้ M 1กับ M 2มาแล้วอันนี้ M 1อันนี้ M 2 M 1เป็นน้ำหนักดาว A M 2เป็นน้ำหนักยานโอเคนะต่อไปตัว Gตัว G จากที่รู้เมื่อกี้คือ G มันมีค่าคงเป็นค่าคงที่อยู่แล้วก็คือ 6.67 คูณ10กำลังลบ11นิวตันคูณเอ้ยไม่ใช่นิวตันเมตรกำลัง2ต่อกิโลกรัมกำลัง2โอเคนะได้ตัว M1 มาแล้วได้ M2 มาแล้วได้ G มาแล้วต่อไปตัว R ตัว R เขาให้มาไหมตัว R คือรัศมีคือระยะห่างตั้งแต่ศูนย์กลางของM1 จนถึงศูนย์กลางของ M2 นั่นแหละคือ R มีหน่วยเป็นเมตรถูกไหมเขาบอกรัศมีเป็น5คูณ10กำลัง7กิโลเมตรใช่5คูณ10กำลัง7กิโลเมตรเพราะฉะนั้น R ก็คือ5คูณ10กำลัง7กิโลเมตรแต่ว่าในสูตรเนี่ยตัว R เนี่ยเขาให้มันเป็นเมตรเพราะฉะนั้นคำว่ากิโลเมตรเนี่ยถ้าเกิดจะเปลี่ยนให้เป็นเมตรก็คือต้องคูณด้วย 1,000 หรือก็คือการคูณด้วย10กำลัง3มันก็จะกลายเป็นเมตรก็จะเป็น5คูณ10ยกกำลัง7คูณ10กำลัง3เมตรคูณ10กำลัง3เฉยๆไม่ใช่เมตรอันนี้คือการเปลี่ยนหน่วยจากกิโลเมตรให้เป็นเมตรก็คือการด้วย10กำลัง3แค่แหละเหมือนพูดแล้วจะงงอ่ะช่างมันเอาเป็นว่าคูณด้วย10กำลัง3มาเปลี่ยนกิโลเมตรให้กลายเป็นเมตรแค่แหละแล้วถามว่ามันจะคูณกันยังไงมันเป็นเลข10เหมือนกันถูกไหมถ้าเกิดเป็นเลข10เหมือนกันก็เอา7บวกกับ3ได้เลยมันก็จะเป็น r เท่ากับมองเห็นไหมปุ๊บ r เท่ากับ5คูณ10 7บวก3เป็นยกกำลัง10เมตรโอเคนะโอเคต่อไปพอเราได้ตัวแปรทั้งหมดออกมาแล้วสิ่งที่ต้องทำก็คือการแทนลงมาในสูตรเดี๋ยวต่อไปกระดาษแผ่นใหม่เลยแล้วกันอ่ะจากสูตรอะไรนะ F เท่ากับ GM 1คูณ M 2ส่วนด้วย R กำลัง2ถูกไหมแทนค่าก่อนลืมอันนึงเขาโจทย์เขาให้หา F ก็คือแรงดึงดูดระหว่างมวลก็คือแรงดึงดูดดาว A อ่ะดูดยานอวกาศด้วยแรงกี่นิวตันนั่นแหละ F เท่ากับงงนิวตันแล้วกันชึบโอเคจากสูตร F เท่ากับ GM 1 M 2 R ส่วนด้วย R กำลัง2 F เขาไม่ได้ให้มาเพราะฉะนั้นก็ติดเป็น F ไปเหมือนเดิมฟึบติด F ไป ไม่ใช่ต่อไปตัว G คือ 6.67 คูณ10กำลังลบ11โอเคแค่นั้นเหมือนที่ไม่พอแฮะย้ายมานี่นะ 6.67 คูณ10กำลังลบ11
ปึ๊บอันนี้ตัดไปนะดูข้างล่างแทนอ่ะได้ตัว G แล้วต่อไปตัว M1 M1 เมื่อกี้เราให้เป็นน้ำหนักของดาว A ถูกไหมดาว A น้ำหนัก6คูณ10กำลัง20อ่ะ6คูณ10ยกกำลัง20ต่อไปคูณกับ M2 M2 เมื่อกี้เราให้เป็นน้ำหนักยานก็คือ5คูณ10กำลัง2กิโลกรัมอ่ะโอเคด้านบนได้หมดแล้วต่อไป R กำลัง2ฟืด R กำลัง2 R คือระยะห่างระหว่างมวลระยะห่างระหว่างมวลหน่วยเป็นเมตรก็คือ5คูณ10กำลัง10เมตร5คูณ10ยกกำลัง10แล้วก็ทั้งหมดยกกำลังด้วย2อีกทีโอเคเยอะเหลือเกินอ่ะโอเคพอเราแทนค่าออกมาได้เป็นแบบนี้สิ่งที่เราต้องหาก็คือมีแค่ตัวเดียวคือตัว f พอได้ตัว f เราก็จะได้คำตอบทันทีเลยเอาล่ะเริ่มทำยังไงดีเลขมากมายเหลือเกินขั้นแรกถอดวงเล็บก่อนแล้วกันเอาเป็น f เท่ากับ 6.67 คูณ10กำลังลบ11คูณกับ6คูณกับ10กำลัง20คูณกับ5คูณกับ10กำลัง2ส่วนด้วยปึ๊บโอเคข้างล่างก็ส่วนด้วยดูจากเลขยกกำลังก่อนอันนี้คือ5คูณ10กำลัง10แล้วก็ทั้งหมดด้วยยกกำลัง2ถูกไหมยกกำลัง10อยู่ข้างในยกกำลัง2อยู่ข้างนอกแบบนี้ก็คือเอามาคูณกันเลยเอายกกำลัง10กับกำลัง2ข้างนอกมาคูณกันข้างล่างก็จะได้เป็น5คูณ10ยกกำลัง20ก็คือ2คูณ10นั่นเองโอเคนะโอเคต่อไปทำไงต่ออันนี้ดูเลข10เลข10เลข10เหมือนกันเลข10เหมือนกัน3ตัวคูณกันเอาเลขที่กำลังมาบวกกันโอเคลบ11บวก20กลายเป็นเท่าไหร่กลายเป็น9บวกอีก2ก็กลายเป็น11เพราะฉะนั้น f ทั้งข้างบนเท่ากับ 6.67 คูณ6คูณ5เมื่อกี้ได้เท่าไหร่นะ9 11อ๋อคูณกับ10กำลัง11ส่วนด้วย5คูณ10กำลัง20โอเคเหมือนจะไม่ได้ง่ายขึ้นเลยสักนิดเดียวก็ต้องคูณต่อไปเนาะอ่ะโอเคเริ่มจากเอา 6.67 คูณ6คูณ5ก่อนแล้วกันรู้สึกมันจะได้ 200.1 ไม่ได้คูณอะไรแปลกๆหรอกก็แค่เอามาคูณกันเฉยๆเอา6คูณ5ได้30 30คูณ 6.67 ก็ได้ 200.1 คูณ10ยกกำลัง11หารด้วย5คูณ10ยกกำลัง20โอเคโอเคพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันคูณกันอยู่เนาะก็เอาเลขชี้กำลังมาลบกันได้เลยอันนี้เป็น10 10เหมือนกันหารกันอยู่ก็เอา11ลบ20รู้สึกจะได้ลบ9ใช่ f เท่ากับ 200.1คูณ10กำลังลบ9หาร5ถูกไหมเนี่ยอ่ะโอเคต่อไปก็เอา5หาร 200.1 5 4 2 0 0.05 ถูกไหมเนี่ยเอ๊ะหรือผิดเออ5หาร 0.1 มันก็ได้2สิเนาะเออโอเคอ่ะเขียนใหม่ก่อนแล้วกัน f เท่ากับ40.02 คูณ10กำลังลบ9โอเคเพราะฉะนั้น F เท่ากับ 40.02 คูณ10กำลังลบ9นิวตันโอเคเท่านี้ก็ได้คำตอบตามที่โจทย์เขาอยากได้แล้วกว่าจะได้รู้สึกลำบากเหลือเกินเพราะฉะนั้นดาว A มีแรงดึงดูดยานอวกาศ 40.02 คูณ10ลบกับยกกำลังลบ9นิวตันนั่นเองโอเคนะจบบ๊ายบาย